สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศท้องทุ่งนาท้องทุ่งนาแห่งนี้นะครับเป็นนาของคุณกิตนะครับคุณกิตชูเมืองอยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่ที่2ตำบลทรายขาวอำเภอวัชัยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอีกสักครู่พื้นทุ่งนาแห่งนี้นะครับในเนื้อที่ประมาณ10ไร่ก็ถึงกำหนดที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับที่ปลูกไว้ในเนื้อที่10ไร่นะครับคุณผู้ชมครับค่าบริการในการตัดนะครับคิดไร่ละ500บาทนะครับไร่ละ500บาทนะครับค่าตัดนะครับค่าตัดค่าเปลือกอย่างนี้นะครับสมัยก่อนก็จะใช้เกี่ยวนะครับใช้คนเก็บกับมือนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งผลผลิตของข้าวในนาแปลงข้าวแห่งนี้ก็เนื้อที่10ไร่ถามเจ้าของแล้วคิดว่าคงจะตกประมาณ2ไร่ต่อ1เกวียนนะครับ2ไร่ต่อ1เกวียนก็คิดว่าคงจะได้ประมาณสัก5เกวียนนะครับเนื่องจากเมล็ดข้าวเปลือกไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปัญหานกนะครับปัญหานกสัตว์บางชนิดที่กินข้าวเปลือกเป็นอาหารก็จะมาทำรังนะครับอาศัยอยู่ในต้นข้าวแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับข้าวเปลือกนี้นะครับก็จะเป็นข้าวที่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะครับก็กำลังสุกงอมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอีกสักครู่เราคงจะได้เห็นการเก็บเกี่ยวนะครับข้าวเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ราคานะครับราคาทราบว่าเฟียนละประมาณ 8,000 ถึง 9,000 บาทนะครับ 8,000 ถึง 9,000 บาทเพราะฉะนั้นราคาก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ถ้าคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วไหนจะค่าใช้จ่ายในด้านการชักน้ำค่าน้ำมันนะครับค่าจ้างไถคราดแล้วก็ค่าหว่านปุ๋ยค่าปุ๋ยค่าใช้จ่ายมากมายนะครับหักต้นทุนแล้วก็คาดว่าประมาณจะได้กำไรสุทธิประมาณหมื่นกว่าบาทในเนื้อที่10ไร่นะครับเพราะค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับทางเดียวนะครับวอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลพยุงราคาให้เกษตรกรพี่น้องที่ทำนาหน่อยนะครับเนื่องจากว่าราคาตกต่ำมากข้าวที่ปลูกนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นในขณะนี้ก็จะเป็นข้าวสายพันธุ์นะครับข้าวสายพันธุ์กข25นะครับหรือบ้านเราเรียกว่าข้าว25แล้วก็ข้าวสังหยดนะครับที่ปลูกก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนนะครับคุณผู้ชมถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวกันหลายพื้นที่แล้วครับในเขตพื้นที่ของอำเภอวัดไซนะครับ10ไร่ก็คาดว่าจะได้ประมาณ5เฟียนนะครับคุณผู้ชมครับประมาณ5เฟียนนะครับประมาณนี้ครับบวกลบ 10% นะครับในที่นาของคุณจิตชูเมืองก็เจ้าของนาเลยครับก็เช่าเขาอยู่เช่า10ไร่นี้ก็ประมาณหมื่นหนึ่งค่าเช่านะครับคุณผู้ชมครับหากค่าใช้จ่ายแล้วก็คงน่าจะได้กำไรสักหมื่นกว่าบาทก็น่าสงสารพี่น้องชาวนานะครับที่ทำนาผลผลิตได้ไม่เต็มเม็ดเต็มเหนื่อยนะครับเนื่องจากราคาไม่ดีเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ได้ทำคลิปวิดีโอคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนที่ไม่มีบรรยากาศไม่เคยเห็นสภาพของทุ่งนานะครับคุณผู้ชมครับก็คิดว่าวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็คือขอบคุณไปยังร้านอาหยีเนื้อย่างเกาหลีนะครับร้านอาหยีเนื้อย่างเกาหลีบริหารงานโดยอาจารย์ประพลแล้วก็อาจารย์คณิษฐาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มนะครับรสชาติบรรยากาศรสชาติอาหารก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับและก็ห้องน้ำสะอาดบรรยากาศในร้านสุดยอดสถานที่จอดรถก็เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับร้านไหนเนื้อย่างเกาหลีท่านที่จะสั่งใส่ถุงทานที่บ้านฝากคนที่บ้านนะครับเบอร์โทร0819783539นะครับชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทหรือท่านจะใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงนะครับหรือเลี้ยงรุ่นเลี้ยงครอบครัวสังสรรค์นะครับแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย1วันนะครับขนาดย่อมๆไม่เกิน50คนนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการได้นะครับอาจารย์ประพลยินดีที่จะให้บริการนะครับเพราะร้านไหนได้ทำเมมูยูกับร้านอาหารชื่อดังในเมืองหัวไซและก็อำเภอใกล้เคียงนะครับนอกจากนั้นก็ขอขอบคุณไปยังร้านกระจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับ
อยู่ติดกับร้านโกเท้าบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับจำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่อาหารสัตว์อุปกรณ์จับสัตว์น้ำเครื่องมือทำการเกษตรปุ๋ยกระถางต้นไม้นะครับก็เป็นร้านที่ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับหมายเลขนะครับ0841-8แล้วก็15นะครับ0841-8-15นะครับร้านวังไสข้าวจรเกียรติฟาร์มเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นนะครับเว้นเฉพาะหยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศในท้องทุ่งนาอย่างนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆเป็นบรรยากาศที่บ้านนอกนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติเต็มไปด้วยสีสันบรรยากาศของอากาศที่บริสุทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับสมัยก่อนการทำนาต้องพึ่งพาธรรมชาติอย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนศัตรูพืชไม่ค่อยมีนะครับฝนฟ้าก็ตกตามฤดูกาลแต่ว่าปัจจุบันนี้ฝนนะครับไม่ได้ตกตามฤดูกาลเนื่องจากปรากฏการณ์ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปนะครับปัญหาใหญ่ก็คือศัตรูพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาตั้งแต่ต้นกล้าเล็กๆก็เจอปัญหาหอยเชอรี่นะครับที่กัดกินต้นกล้าแล้วก็ปูนะครับพอโตขึ้นมาต้นข้าวออกตั้งท้องนะครับก็มีแมลงฉ่องที่คอยดูดนะครับคอยดูดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นน้ำนมข้าวอยู่นะครับนอกจากนั้นเมื่อเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นเมล็ดข้าวเปลือกแล้วนะครับก็มีนกนะครับไม่ว่าจะเป็นนกกระจาบนกเขานกพิราบก็ชอบมากินเมล็ดข้าวเปลือกเหล่านี้นี่คือปัญหานะครับคุณผู้ชมที่เคารพปัญหาของศัตรูพืชศัตรูข้าวเหล่านี้นะครับก็ยากที่จะกำจัดได้นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ต้องเสี่ยงทุกอย่างนะครับต้องเสี่ยงทุกอย่างเดี๋ยวเราอีกสักครู่นะครับเราคงจะไปชมการตัดข้าวนะครับด้วยรถจักรนะครับซึ่ง10ไร่ในพื้นที่ตรงนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับคุณผู้ชมครับสมัยก่อนเก็บกับแกะนะครับแกะที่เก็บทีละรวงนะครับสมัยก่อนต้องใช้เวลาแต่ทุกวันนี้นะครับเหมือนเสกเลยนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับปัญหาของเมล็ดข้าวนะครับเมื่อข้าวออกรวงแล้วนะครับหรือในขณะที่ต้นข้าวเป็นต้นกล้าเล็กๆนะครับปัญหามากมายนะครับเพราะฉะนั้นด้วยภูมิปัญญาของชาวนาของชาวบ้านที่ทำนานะครับก็ได้คิดค้นหุ่นไล่กาขึ้นมานะครับหุ่นไล่กาทำขึ้นเพื่อเรียนแบบเหมือนกับมนุษย์นะครับเป็นหุ่นนกเข้าใจว่าเป็นคนก็บางทีไม่กล้าที่จะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นหุ่นไล่กานะครับคุณผู้ชมครับที่ท่านเห็นในขณะนี้นะครับก็จะมีเปี้ยวนะครับก็มีเสื้อเก่าๆนะครับเอามากางไว้นะครับปักไว้ที่บนในทุ่งนาปักไว้บนคันนานะครับเพื่อที่จะป้องกันให้นกมันกลัวนึกว่าคนนะครับตอนนี้ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเจ้าของก็เอามาเจ้าของนานะครับก็เอาไปเก็บไว้เดี๋ยวไว้ใช้ต่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณพี่เขาเจ้าของที่นานี้แหละครับเก็บหุ่นไล่กานี้นะครับเพื่อที่จะให้รถนะครับอำนวยความสะดวกให้รถในการเก็บเกี่ยวอีกสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับก็หุ่นไล่กานะครับกันนกบางชนิดนะครับที่กลัวอย่างเช่นนกเขานกพิราบนะครับนกกระจาบก็นึกว่าจะเป็นคนนะครับก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับแต่บางทีนกมันรู้นะครับนกมันรู้ว่าของปลอมไม่ใช่ของคนจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพี่เขานะครับปัญญาคุณจิตนะครับเจ้าของที่นาแห่งนี้นะครับคุณพี่เขาทำนาเก่งนะครับคนนี้ทำนาเก่งก็เป็นชาวนาเต็มขั้นเลยครับผมก็ลูกชาวนาพ่อแม่ผมทำนาบรรพบุรุษผมก็ทำนานะครับเพราะฉะนั้นการทำนาเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในชนบทนะครับที่สืบทอดบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดมาในสัมมาชีวะในอาชีพของการทำนานะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับขณะนี้รถนะครับเกี่ยวข้าวก็กำลังลงปฏิบัติหน้าที่ในแปลงนาแห่งนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของรถเกี่ยวข้าวนะครับกำลังเกี่ยวแล้วครับตอนนี้รถก็กำลังเกี่ยวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วต้องใช้เวลามากทีเดียวนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีนะครับก็ในช่วงพริบตาเดียวนะครับในพื้นที่10ไร่ก็คงจะเสร็จเร็วนะครับ
ครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของการเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งท่านจะเห็นว่าใช้รถนะครับใช้รถจักรเกี่ยวข้าวสมัยใหม่นะครับเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมากๆครับถ้าเทียบสมัยก่อนแล้วต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะเก็บได้ขนาดนี้คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับเจ้าของพื้นนาแปลงนี้นะครับ10ไร่สวัสดีครับคุณน้าชื่ออะไรครับชื่อจิตใช่ไหมครับนายจิตชูเมืองทำนากี่ไร่ครับ10ไร่10ไร่เขาตีให้เกวียนเท่าไหร่ครับราคาในขณะนี้ครับ 9,000 9,000 บาทต้นทุนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพอรู้ไหมเรา 20,000 ว่าเลยต้นทุนที่เห็นอยู่แล้วตัวเลขกลมๆไม่น้อยกว่า 20,000 บาทคุณผู้ชมครับค่าเช่านี้เขาคิดยังไงครับรายวันรายหนึ่งไร่ละ 1,000 บาท10ไร่ก็ 10,000 คุณผู้ชมครับน่าสงสารชาวนาตาดำๆนะครับเนื่องจากว่าไม่มีที่นาเป็นของตัวเองจะต้องเช่าพื้นนาของคนอื่นเพราะฉะนั้นต้นทุนในการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเช่านาค่าปุ๋ยค่าหวานค่าชักน้ำเข้านาสารพัดจะไม่คุณพี่ครับเหนื่อยไหมครับทำนาเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วรู้ตัวว่าฉายาว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาตินี้รู้บ้างไหมรู้แต่ต้องภูมิใจนะครับคุณจิตครับต้องภูมิใจว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติก็จริงที่เขาพูดไว้แต่ถ้าไม่มีชาวนาอย่างคุณสมจิตอย่างหลายๆคนที่ทำนาปลูกข้าวเลี้ยงประชากรทั้งประเทศทั้งโลกนะครับรับประกันว่าอยู่ไม่ได้แน่นอนนะนัทจิตนะเพราะฉะนั้นต้องสู้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนัทจิตมากนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอคลิปนี้จะส่งไปทั่วโลกนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับท่านเข้าไปชมในช่อง YouTube พิมพ์คำว่าวิเชียรด้วงพริ้มภาษาไทยนะครับแล้วก็กดติดตามกดชมได้เลยนะครับในช่อง YouTube นะครับนี่คือบรรยากาศที่ถ่ายท่านผู้ชมได้เห็นในการทำนานะครับของพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับของนาจิตนะครับนาของนาจิตหมู่ที่2ตำบลไทรขาวอำเภอวไซนครศรีธรรมราชนะครับในพื้นที่ประมาณ10ไร่นะครับทราบว่าราคาเกวียนละ 9,000 บาทนะครับก็คาดว่าประมาณสัก5เกวียนนะครับหักต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็น่าจะได้กำไรสัก 10,000 20,000 ประมาณนี้ครับท่านชมครับก็จะเป็นข้าวพันกอขอ25และก็สังหยดนะครับที่ปลูกในพื้นที่10ไร่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชุมชนคนชนบทนะครับที่จะต้องประกอบอาชีพด้วยการทำนานะครับสืบทอดจากอาชีพของบรรพบุรุษนะครับรายงานโดยดีเจวิเชียรด้วงพริ้มดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนักข่าวจิตอาสาแล้วก็ดีเจหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนะครับสวัสดีครับ